สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่โทษทีที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube นะครับทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech Buri และนี่คือการแข่งขันมวยคาดเชือกครับ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงด้วยครับวันนี้ครับเรามาเริ่มเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก59 กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขามีดีกรีเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกครับ World มวยไทย Council of Italy Champion He's from Roma ประเทศอิตาลีครับ Please welcome the Tiger Giordano Stella และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเขาคือมวยขาบูสู้ไม่มีถอยครับ He's from อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ Please welcome พลายมหาการกวนอู่แสงมรกตสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนะประจำวันอาทิตย์ที่17 มีนาคม 2567อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงพระคินาราชลธิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเลยนะครับทั้งทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับสวัสดีอีกครั้งนะครับโอ้โหวันนี้พิเศษสุดๆเลยเมื่อกี้แถลงข่าวไว้เรียบร้อยแล้วครับมวยรอบอีซูซูคู่ช่ายพิเศษตรงที่ว่าปีนี้เป็นแบบยกทีมครับคุณอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นใช่ครับก็ค่ำคืนนี้เนี่ยมีภาคเหนือเจออีสานเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางเจอกับภาคตะวันออกและเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกติกาอีกทีนึงครับเชื่อว่าแฟนมวยเนี่ยได้ดูกันมันๆแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับไปเริ่มต้นความมันกันที่ไทยปะทะอิตาลีก่อนดีกว่าครับคู่นี้ไปดูข้อมูลของมุมขาวครับคนนี้ครับนักชกวัย20ปีจากกรุงโรมประเทศอิตาลีส่วนสูงเนี่ย172นะครับชั่งน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับได้59 กิโลกรัมเดอะไทเกอร์จิโอนาโดสเตลล่าส่วนคู่ชกนะครับมาในมุมดำนะครับมุมดำรายนี้นี่จากจังหวัดสุรินทร์นะครับพลายมหาการกวนอูแสงมรกตโอ้โหเก่าเกมเลยครับ31 กับ 20นะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านจิออดาโนนะครับที่สูงกว่าเดี๋ยวดูครับว่าเก่าเจอสดเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับกรรมการอรุณกุมุทชาติ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูเก็ตพรามพยูนกรรมการบุญจออนเพ็งบึกและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวคําคืนนี้เนี่ยได้ดูแน่ครับสำหรับมวยรอบอีซูซูครับนะเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพโอ้กว่า3ทศวรรษนะครับเดี๋ยวมาดูครับกับรูปแบบใหม่ครับกับการหานักชกที่ดีที่สุดคราวนี้เนี่ย3คนเลยครับ ก็ใน3น้ำหนัก65 67แล้วก็69เป็นแบบยกทีมนะครับยกทีมยกภาพรูปแบบใหม่น่ะฉายไลน์แล้วน่าสนใจเลยครับก็จะเนี่ยครับแข่งอยู่ในรายการนี้แหละครับในไทยไฟท์ลีกวีคนี้ก็เดินทางมาถึงวีคที่32ละกระดูกมวยอยู่ที่มุมดำครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวเตะซ้ายมาสกัดไว้ก่อนเดินเข้าไปตัดเวทีขยับให้อยู่ใกล้ๆครับมาปัด1-2มาดูคนอูนี่ตั้งการแข็งเดินเข้าหาเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีหมัดโอ้โหเอาครับซ้ายหล่นไปแล้วครับอิตาลีไปซะแล้วครับยกแรกเท่านั้นเองครับจิโอดาโน่ครับโด
นหมัดเข้าไปเดินเข้าไปทำเขาก่อนด้วยนะโอ้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับโอ้จบแบบรวดเร็วยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับกดปูแสงมรกตกดก็เลือดเย็นนะผู้ชายรออยู่แล้วจังหวะนะครับนี่ผู้บริหารของอีซูซูครับวันนี้นัดปฐมฤกษ์เดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับซ้ายนี้ครับโอ้โหเต็มหน้าครับโอ้มาไกลจากกรุงโรมครับแต่ว่าจบเร็วจบสั้นครับเจอหมัดของจอมบูครับจากประเทศไทยเข้าไปครับนี่ฮะโอ้โดนซ้ายครับดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับโอ้โหสวนซ้ายเข้าไปครับแม่ทำท่าเหมือนจะยืนอยู่แต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่ไหวจริงๆครับทิ้งตัวลงไปโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเปิดหัวแบบนี้ครับในศึกไทยไฟท์ลีกนัดที่32คู่ต่อมาก็จะดุเหมือนกันเป็นเชื้อติดต่ออ่ะเดี๋ยวดูครับแหมคู่แรกจบยกแรกไปแล้วครับด้วยช็อตเด็ดแบบนี้เลยครับกรรมการอรุณมีโบกมือเลยครับเห็นสภาพของนั่นและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner กวนอินฟอร์มสุริมครับกวนอูแสงมรกตครับเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิรุสุและสำหรับน้ำมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมอีสานเหนือจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมPlease welcome เพชรตะวันเกียรติเมืองปรางและโฉมหน้านะครับนักสู้ตัวแทนจากทีมภาคเหนือเรามาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับตัวแทนจากภาคเหนือล่าสุดโสรัตนพลซามูไรสีโอปอวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม Please welcome ซามูไรสีโอปกลับมาพบกันเลยนะครับกับศึกมวยรอบอิรุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับนัดปฐมฤกษ์ครับโดยมีกรรมการถาวรอิงกุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการบุญยออนเพ็งวึกและกรรมการภูกิจปรางพยูนตื่นเต้นนะนัดแรกอะครับเอาขอเสียงหน่อยครับขอเสียงพี่พ่อแม่พี่น้องจากภาคเหนือหน่อยพ่อแม่พี่น้องจากภาคเหนือเดี๋ยวมาเชียร์กันครับปะทะกับนักมวยจากอีสานเหนือซูซูคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพด้วยรุ่น67กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าการชกมวยรอบในครั้งนี้ครับชนะอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องลุ้นเพื่อนชนะด้วยไปดูข้อมูลทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่คือตัวแทนจากทีมอีสานเหนือนะครับนั่นก็คือเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางครับนักชกวัย22ปีส่วนสูงเนี่ย180นะครับส่วนนักชกในมุมดำครับรายนี้นี่18ปีครับชนะมา54แพ้5เสมอ1ครับเทพสังหารซามูไรซีโอปอเอาละครับนี่ตัวแทนจากภาคเหนือซามูไรนะฮะซามูไรนี่ตัวแทนจากภาคเหนือนะครับขณะที่ทางด้านเพชรตะวันนี่ก็มาจากทีมอีสานเหนือก็จะมีให้ชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยครับนัดปฐมฤกษ์นี่ก็จะเป็นนักชกจาก4ภาคนะครับที่มาเจอกันครับคู่แรกเนี่ยประเดิมด้วยภาคเหนือเจออีสานเหนือก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนคลับภาคกลางนะรอกรี๊ดได้เลยนะฮะ
จะเจอกับภาคตะวันออกนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เอาละครับวันนี้เหนือปะทะอีสานเหนือกลางปะทะตะวันออกครับคุณอยู่ภาคไหนเชียร์ทีมนั้นนะแล้วก็ใครเป็นแชมป์แต่ละรุ่นนี่เอาไปเลยครับรถพิกอัพของ Isuzu แล้วก็ถ้วยรวมครับคะแนนมากสุดใครจะครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวลุ้นกันหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วเอาละครับแม่เรื่องของชื่อชั้นการผ่านมวยนี่มองเอาไว้ที่หลังเลยครับแล้วก็เป็นการชกแบบคาดเชื่อครั้งแรกด้วยนะครับกับเมื่อรอบอิสุเปลี่ยนชื่อเป็นอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็กับรูปแบบใหม่ครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด3ทศวรรษครับเอาละครับเริ่มจะใส่กันแล้วครับดูทางด้านเพชรตะวันเองเคยมาโชว์ฝีมือแล้วครับขณะที่ซามูไรเองนี่ก็โด่งดังอยู่ในศึกสอสมหมายครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่นี้ใครดีกว่าขยับเข้าไปเลยครับเล็กกว่าลงทุนนิดนึงเดินเข้าหาครับจ้องหน้าจ้องตานี่ครับหมัดขวาครับจะหมัดขวาคืนมาเหมือนกันเลยครับนี่ขวาจ่อล่างมาโอ้ยเตะมันเลยหมัดรออยู่แล้วครับแหมพยักหน้าให้พยักหน้าให้ด้วยครับภาษากายดูทีมภาคเหนือนี่มาดุดันเหลือเกินครับเดินเข้าใส่เดินอัดเลยครับซามูไรสีโอปอประเภทการแลกการลุยอยู่แล้วนะครับดาวรุ่งครับคนนี้เป็นตะวันนี่ก็มีซ้ายครับคอยกระแทกสกัดเอาไว้เห็นแล้วนะครับว่าความหนักครับซามูไรนี่ไปก่อนมีใครแตกมีใครบอบช้ำหรือยังครับเดี๋ยวดูครับขวาครับพับนอกขยับเข้าไปเจอมาก่อนแล้วนี่ครับหมัดศอกโอ้ขวามาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วรัวครับหมายจังหวะเข้าเบรกแล้วก็มีแบบกวักมือเรียกนิดนึงว่าแหมอย่าถอยเยอะสิเพื่อนออกอาวุธไม่ถนัดครับน็อกนี่3แต้มนะครับคะแนน2แต้มในรอบแรกนี่เสมอนี่แบ่งคนละแต้มนะครับยังไม่มียกพิเศษเอาครับแต่มีหมัดโต้มาเหมือนกันครับเพชรตะวันมุมขาวซามูไรไม่สนครับเดินเลยไปขยับไปครับตัวแทนทีมภาคเหนือครับทางด้านซามูไรสีโอปอแล้วครับแม่มีหมัดล่างสลับบนสวยงามโอ้โหทั้งท้องทั้งหน้าครับจุดโฟกัสที่เล็งแหมนี่ครับแหมกวักมือเรียกบอกอย่าหนีเยอะครับอย่าหนีเยอะมาแล้วจับไว้ก่อนโดยศอกมาอ้าวแหมหน้าไม่ได้ลำตัวก็แล้วกันเพชรตะวันนี่ต้องบอกว่าต่อยเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับไปแจกแต้มให้กับทีมอื่นก่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนจะมองค้อนเอาครับอีก2คนในทีมภาคของเขาครับในทีมของเขานี่ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ครับซามูไรเดินครับยังคงใส่เกียร์หน้าเดินเข้าหาแล้วมีหมัดหน้ากลัวด้วยนะนั่นมาแล้วครับแม่พอทักปุ๊บมาปั๊บครับขณะที่เพชรตะวันนี่มีอาศัยลูกยาวๆครับถอยรอดักรอทับอ้าวหมัด1 2 3อีกทีนึงครับแหมสะใจเลยซามูไรพักแป๊บเดียวครับชมกันต่อเลยครับดูภาพช้าในศึกมวยรอบอิจูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับคู่นัดปฐมฤกษ์ครับนี่ฮะโอ้หมัดขวาของเพชรตะวันครับถือว่าต่อยได้สวยจังหวะจ้วงหมัดคืนครับของซามูไรหมัดหนักนะครับคนนี้โอ้เหวี่ยงขวามาครับนี่ครับมีลำตัวด้วยครับพยายามออกหมัดตลอดเลยนะครับซามูไรครับส่วนเพชรตะวันก็รอตั้งรับแล้วครับขอบพระคุณนะครับความดุเดือดแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติ
สถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เอาเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับหมัดกับเข่าหมัดกับเข่าเริ่มจะใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับทางด้านเพชรตะวันแต่เจอลูกหนักเจอลำหักลำโค่นของซามูไรนี่ก็ดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับมาสอคืนมาวงในครับเด้งตีคืนไปครับซามูไรแม่ชักจะขึ้นคอได้เหมือนกันครับพี่เอกภาคเหนือเชียร์มุมดำนะครับส่วนอีสานเหนือเชียร์มุมขาวหมัดเข้าไปอีกแล้วเสียบคืนล็อกมาล็อกมาแต่งตัวนานกรรมการบอกแยกดีกว่าใครขยันใครเดินอวุธได้เข้าเป้ามากกว่านะครับก็เป็นฝ่ายขวาชัยไปครับทีนี้นี่ไม่มีอยู่แล้วครับสำหรับมวยถอยตั้งรับลุยเข้าไปครับซามูไรโอ้โหดูครับหมัดตัดลำตัวโอ้สอกโต้มาสวยครับเพชรตะวันนี่หมัดล่างสลับบนยังมาต่อเนื่องครับหมัดล่างครับหมัดล่างเอาแล้วครับแม่ลงที่หมัดล่างนี่แหละครับขวาทิ่มลำตัวครับโอ้โหนี่ฮะทีมภาคเหนือนี่มีแววจะเก็บ3แต้มไปก่อนครับโอ้นี่ครับผู้บริหารของอีซูซูครับปรบมือชอบอกชอบใจครับใช้แผนเดียวกับเอกชุมพรกู้ชายซ้ายตรงเลยเวลาจีบสาวเราใช้แผนนี้แหละไหลและเป้าใหญ่ด้วยครับลำตัวดูภาพช้าครับพยายามเดินต่อยหมัดมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ลิ้นปี่หรือเปล่าล่ะเอาครับจังหวะทิ่มลำตัวของซามูไรครับคว้า3แต้มแบบพิมพ์ภาคเหนือไปก่อนเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าโยนความกดดันไปก่อนแล้วครับดูครับจังหวะล้วงลำตัวครับของทางด้านซามูไรสีโอปอเนี่ยเข้าลิ้นปี่ครับหมัดขวาส่งเพชรตะวันลงไปครับแล้วดูอีกมุมนึงครับจังหวะนี่ฮะทิ้งขวาครับแหมซ้ายบนเนี่ยไม่หนักครับมาโดนตรงข้างล่างนี่แหละครับโอ้กรรมการเนี่ยโบกมือเลยครับ3แต้มไปก่อนนะครับทีมภาคเหนือครับและ3คะแนนแรกนะครับสู่ทีมภาคเหนือ and the winner isBlack Corner ซามูไร from ทีมภาคเหนือแล้วก็เป็นซามูไรที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่หน้าครับภาคกลางภาคตะวันออกสำหรับนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออกจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมPlease welcome ฉลามดำ TBM เยมครับและโฉมหน้านักสู้ตัวแทนจากทีมภาคกลางนะครับเรามาชมกันครับว่าเป็นใครกันบ้างตัวแทนจากภาคกลางเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยยอดเทวีมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงชนะชัยชอชนะมวยไทยและสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางนะครับจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม Please welcome ยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงมาเดินกันต่อกับเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยมีกรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการบุญยอ่อนเพ็งวึกคู่นี้ครับย้ำอีกครั้งนึงครับเป็นการเจอกันของทีมภาคกลางปะทะทีมภาคตะวันออกนะครับคู่ที่แล้วนี่ภาคเหนือนะเก็บชัยไปแล้วครับ
นัดประเดิมสักราชครับนัดประเดิมมวยรอบอีซูซูครับไปดูข้อมูลของทีมภาคตะวันออกกันก่อนนะครับนักชกมุมขาววัย25ปีครับคนนี้สูง176ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ67กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น86ครั้งนะครับชนะ70แพ้15เสมอ1ครับฉลามดำที่เบียมยิมส่วนคนนี้ครับมุมดำครับรายนี้นี่20ปีครับก็ขุนศึกปราสาทหินเลยครับตัวแทนจากภาคกลางยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง20กับ25ปีนะครับอายุนี่ห่างกัน5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เป็นทางด้านฉลามดำครับที่สูงกว่าประสบการณ์ก็มากกว่าครับในเรื่องของประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าเหลือล้นทีเดียวครับฉลามดำที่ TBM ยิมคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเพชรตะวันเนี่ยโยนความกดดันให้ชัยบุรีกับศักดิ์นรงค์แล้วนะเพราะว่าแต้มเนี่ยไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วครับนี่ครับเทียบสัดส่วนอีกครั้งนึงครับฉลามดำนี่ก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวดูครับใครจะคว้าแต้มสำคัญแต้มนี้ไปครับสำหรับทีมแล้วก็ภาคของตัวเองเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับคู่ที่3ของไทยไฟท์ลีกวีคที่32ครับขออนุญาตอัพขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ FC แฟนคลับจากภาคกลางก็เชียร์ที่มุมดำนะครับ ส่วน FC แฟนคลับจากภาคตะวันออกเชียร์ที่มุมขาวครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าใครครับจะคว้าแต้มสำคัญไปย้ำอีกครั้งครับน็อก3แต้มคะแนน2แต้มครับเสมอนี่แบ่งไปคนละแต้มสัปดาห์แรกนี่ใครได้แต้มไปก่อนนี่ก็ถือว่าทำเกมกดดันทีมอื่นไปเลยนะครับเพราะจะตัดเหลือแค่จาก6เนี่ยจะเหลือ4ครับในรอบต่อไปได้แต้มตุนไว้ก่อนก็อุ่นใจครับว่ากันอย่างนั้นเถอะมุมดำยอดเทวินครับฝีมือไม่ธรรมดาแล้วครับรายนี้ครับลูกศิษย์ของผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับประมาณ 1-2 บาครับส่วนฉลามดำมุมขาวเนี่ยโหจอมเก๋าอยู่แล้วหันแบบนี้ครับผู้ชายครับเช็คช่วงล่างนิดนึงก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปต่อยในรุ่นใหญ่ครับ70กิโลกรัมวันนี้นี่ลดลงมาครับเลยได้เจอตัวเท่ากันบ้างครับทางด้านฉลามดำเป็นมรดกรุ่นสุดท้ายของค่ายมวย TBM ยิมครับของเสี่ยตั้งกิรติเจริญลาภเอาครับเริ่มจะมีบัตรจ้วงกันขึ้นมาครับยอดเทวีนี่ออกมวยสวยงามครับอาวุธมวยจังหวะแรกหมัดนี่มีเสียวเหมือนกันนะถีบไว้ก่อนครับฉลามดำครับถีบไปก็ยอดเทวินเตะขึ้นมาโอ้โหดูครับกะว่าจะถีบเข้าหัวเข่าซะหน่อยครับเหมือนไปเฉียวๆที่กระจับเลยครับขอโทษขออภัยกันครับขวาเตะมายอดเทวินฉลามดำยังนิ่งครับจ้องอยู่เอาจ้องอยู่โดนแข้งกับจ่องล่างคืนมาเริ่มจะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับกับเกมการให้คะแนนของรายการไทยไฟของเราแน่นอนครับเน้นอาวุธเข้าเป้ามากกว่าครับถ้าสูสีกันแล้วเนี่ยก็ดูว่าใครมีอาการมากกว่าครับใครที่ทำอันตรายให้กับคู่ต่อสู้มากกว่าจดจ้องๆครับดูร่างในใจกันเลยครับแม่สายหน้าของยอดเทวินดูฉลามดำไฟนี้มาแบบไม่รีบนะครับไม่รีบก่อนหน้านี้นี่ขึ้นไปเจอพวกชุดใหญ่ครับแม่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ต้องการแจ้งเกิดให้ได้ครับแล้วก็เพื่อจะนำแต้มมาให้กับทีมภาคตะวันออกด้วยเดินเข้าไปโดนซ้ายหน้าอีกแล้วครับยอดเทวินแกอาวุธเยอะครับส่วนฉลามดำมุมขาวครับประเภทเขี้ยวลากดิ้นลูกศิษย์ของเซต้ามาแหม่ตาโคนตาออกแข้งครับแต่ดูเหมือนว่าของยอดเทวินจะโดนเต็มกว่าครับปัดหนึ่งสองมาทีก่อนเอาตัวรอดมาได้ฉลามดำดูว่ารุ่นน้องเนี่ยเกรงใจรุ่นพี่หรือเปล่าครับยังคงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ครับในช่วงยกแรกหลามดำขยับเดินเข้าไปครับยังไม่มีอาวุธหนักๆใส่ยอดเทวินกันฮะยังคงหาจังหวะอยู่นี่ครับซ้ายครับประสานงานอีกแล้วครับซ้ายเจอซ้ายใครเดินมากกว่านี่จะได้คะแนนพิเศษจากกรรมการไปด้วยนะครับแต่เกมแบบยังไงอ่ะผู้ชายนัดแรกกดดันหน่อยอ่ะหรือไม่อยากเป็นทลายเพื่อนนะใช่ก็เลยจ้องกันไม่กล้าออกซะเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวยกหน้าครับคงจะมากขึ้นกว่านี้
ไปดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะกระแทกยับซ้ายครับของทางด้านฉลามดำยกแรกนี่เกมชิงจังหวะอยู่นะครับต่อยหมัดของยอดเทวินขวานี่ยังติดกาดอยู่ครับพยายามจะหาจังหวะกันอยู่ครับแล้วก็แม่ขวาทีนี่เจอฉลามดำเนี่ยทำลายจังหวะไว้ครับนี่ซ้ายครับผู้บริหารจากอีซูซุนะครับวันนี้ก็มารับชมครับนัดปฐมฤกษ์ของในรอบอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเอาครับยก2แหมเที่ยวนี้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจเลยครับเป็นคาดเชือกด้วยแล้วก็เป็นแบบยกทีมครับชิงถ้วยพระราชทานชิงรถกระบะอีซูซุมัดไว้ก่อนจะมัดจะมีหมัด1 2เข้ามายอดเทวินฉลามเดินฉลามดำเดินครับขยับเจอแข้งก็เตะคืนหมัด1 2มายอดเทวินมีหมัดคอยทำลายทรงตลอดเวลาเลยนะครับยอดเทวินครับฉลามดำเตะซ้ายครับยอดเทวินเตะซ้ายเนี่ยเริ่มเจอมีหมัดขึ้นมาครับเอาครับเนี่ยยอดเทวินออกเล่นแม่นครับหมัดเป็นฝ่ายตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าเนี่ยรอออกหมัดเอาครับมีหมัดสวนมาเหมือนกันเริ่มจะโตกันโดนคนละหมัด2หมัดแล้วครับต้องแบกสัก4 6 5เอาครับหมัดของยอดเทวินมาอีกจังหวะรวมหมัดนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับยอดเทวินนี่ครับมองแล้วต่อยครับเน้นความแม่นยำโอ้โหเดี๋ยวดูครับมีหมัดมาแล้วนี่ครับฉลามดำลุยในซะเลยครับบินเข้าไปเลือดกำเดาก็ไหลเหมือนกันไหลมาเหมือนกันนะครับฉลามดำครับเดินเร็วกว่าเดิมครับไม่ให้อยู่ในระยะการทำการของหมัดนะครับเดินเข้าไปเสียบเข้าไปฉลามดำพยายามล็อกไว้ยอดเทวินก็พยายามจะขวางพยายามจะยกอะครับไม่ให้ฉลามดำตีง่ายๆปัดขยับไว้ก่อนปัดซ้ายมาปัดขวามาโอ้ยออกมาแบบนี้ทั้งสองด้วยแม่เล่นเหลือเกินครับหมัดของยอดเทวินตัวฉลามดำฉันจะเป็นฝ่ายเดินก็ไปโดนซะมากกว่าครับเอาดูวงในบ้างครับปั๊มปัดตีพยายามจะใช้ในเรื่องของวงในครับเนี่ยเหมือนจะเครื่องจะติดแล้วนะครับฉลามดำยอดเทวินไม่สนใจครับไม่ประทะด้วยครับรอดักหมัดดักขวาแล้วครับเด้งตีมาแม่มีเข่าครับน่าสนใจเยอะครับฉลามดำโอ้หมัดกับเข่าแล้วครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหมัดกับเข่าครับโอ้ชอบแบบไหนเตะไปสับคืนมาไม่โดนหมัดซ้ายยอดเทวินพอฉลามดำถึงตัวพี่ขอตีบ้างไอ้น้องพี่ขอตีบ้างไอ้น้องโอ้ลำแบบนะครับเห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่นี่มีอาวุธที่ถนัดครับยอดเทวินเนี่ยหมัดดีครับฉลามดำเดินเอาละครับแม่ลากขันโคนไปหนึ่งทีได้กำลังใจมาเยอะเลยครับช็อตนี้ฉลามดำลอยตัวเข้าไปครับตอนนี้เหมือนจะได้ใจครับวงในนี่มาต่อเนื่องเดินช้ากลัวจะโดนหมัดก็เทวินแล้วครับแม่แกโยนเข่าเข้าหาเลยครับฉลามดำหีบนำไปก่อนครับเดินเข้าไปเจอแข้งจับได้กระทุ้งแล้วก็ตีขวาแล้วก็แหมว่าจะตีอีกสักหน่อยครับยอดเทวินแกยกขึ้นมาบังไว้หมดยกนะครับพักสักครู่ครับแหมขึ้นเชือกมั่นใจเลยช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงนะครับจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับยกที่2ยอดเทวินครับนี่ครับขวาบนครับต่อยแม่นยำเลยนะครับไม่ปะทะด้วยแต่ว่ามีหมัดอันตราย
นี่ครับขวาอีกทีนึงครับของยอดเทวินดูครับขวาลำตัวครับดำแต่ดูยกสุดท้ายนะครับยกนี้ยกที่แล้วนี่เข่าของฉลามดำเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดของยอดเทวินไปเยอะเหมือนกันอ่ะยกที่3ครับเท่ากับว่าอย่างที่ได้เห็นภาพไปนะครับมีดีคนละอย่างหมัดของยอดเทวินหรือว่าเข่าของฉลามดำครับเดินเข้าไปครับถ้าจะวิ่งเข้าหาหรือเปล่าครับบินตีขวาครับแหมเข่าอ้อยได้น้ำได้เนื้อครับลุยต่อครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะเดินเข้าไปหายใจก็ต้นคอหน่อยจับได้เสียบคืนนายครับพยายามขึ้นบนพยายามมัดแต่ว่านี่ครับเจอยอดเทวินล็อกไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็บีบเอาไว้ทำให้ฉลามดำตีไม่ได้ครับกองเชียร์ภาคตะวันออกว่าไงครับฉลามดำต่อยแบบนี้ครับส่งเสียงเชียร์มาหน่อยครับแม่กำลังเครื่องติดเลยนี่ฮะค่อยๆมาเรื่อยๆครับต้นนี่ทำท่าจะทำเป้าไม่เจอครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหฉลามได้กินเขาเลือดครับเดินเข้าไปเอาวงนายเกาะแม่ยังตีไม่ได้ครับยอดเทวินเองก็ยังคงต่อยในเชิงตั้งรับนะครับเน้นความชัดเจนเนี่ยฉากออกซ้ายไปหน่อยฉลามดำไม่สนครับเดินลุยเข้าไปครับแหมจังหวะออกมาคนละแค่ภาษางากันแต่ว่าคนที่ล้มก้นเจ้าเป้าคือฉลามดำครับเดินต่อลุยต่อเจอแค่เตะขึ้นนี่ครับเดินกดดันต่อเนื่องครับแต่ว่ายอดเทวินเองก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามจะหมุนจะพลิกออกมากรรมการแกะออกมาครับหลุยต่อเลยครับยกสุดท้ายชนะคะแนนใน2แต้มครับเสมอก็แบ่งกันเป็นคนละแต้มมองตรงนี้นี่อาจจะน็อกกันยากครับเอาแข้งขวาของฉลามดำแต่ว่าคู่นี้นี่คู่ขี้นะครับเสมอแบ่งแต้มหรือเปล่าครับคู่นี้ลุยต่อครับฉลามดำครับโดนดักแทงไว้ก่อนตีคืนนายครับอึดอัดหน้าดูเลยอึดอัดหน้าดูเลยตีเข้าไปตีเข้าไปครับจะตีเล็กตีน้อยเอาไว้ก่อนแล้วครับฉลามดำไปเก็บหมดลุยต่อเจอแข้งเจอแข้งเตะขวาคืนขวาโอ้ยสอกระแตกยอดเทวินสอกดูว่อนมาแต่ไม่โดนนะครับน่าคิดนะครับถ้าโดนสอกเมื่อสักครู่ครับเพราะว่าตอนนี้ฉลามดำครับได้ใจเหลือเกินนี่ครับดูมีความมั่นใจเลยครับยอดเทวินเองก็ไฟนี้นี่ดูว่าต่อยหมัดได้ต้นๆครับแต่ว่าท้ายๆเองก็ไม่ค่อยมีทีเด็ดเหมือนกันครับฉลามดำมาทำเกมขยับเดินเข้าไปปีกองเชิดครับตอนนี้มั่นใจครับเอาแข้งขวาทีนึงผักๆแม่ยังไม่ล้มนะครับจังหวะผักของนั่นฉลามดำโดนแทงมาพยายามเนี่ยครับพยายามคืนด้วยวงในครับฉลามดำครับจังหวะตีจังหวะเสียบยังลุยต่อครับหมดยกที่3ครับโอ้ขอเสียงปรบมือเลยครับทางหน้าจอทางบ้านครับแค่สุดยอดทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับหรือว่าหมัดของยอดเทวินครับจังหวะเตะซ้ายพยายามจะกระโจนเข้าหาครับฉลามดำนี่ครับแหมฉากหลบได้นะครับหมัดขวายกสุดท้ายนี่ฉลามดำก็ทำได้ดีครับแต่นี่เสียหลักครับจังหวะที่เตะนี่เข่าครับของยอดเทวินแล้ววงในครับฉลามดำขยันตีครับยกสุดท้ายนี่นี่โอ้ศอกครับแหมและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับระหว่างทีมภาคตะวันออกและทีมภาคกลาง and the winner is เสมอครับได้1คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้ครับต้นนี้ได้หมัดเองกลับมาเล่าใจกันต่อนะครับโดยคู่ต่อไปนี้เป็นการปะทะกันระหว่างตัวแทนทีมภาคตะวันออกกับตัวแทนทีมภาคกลางสำหรับนะครับ
นักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออกที่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับ Please welcome ธงชัยเพชรรุ่งเรืองและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางที่จะขึ้นทำซึ่งในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับ Please welcome เพชรภาคใหม่ช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับคู่นี้ครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการบุญยอ่อนเพ็งวึกครับเมื่อสักครู่นี้ภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยกินกันไม่ลงครับเสมอกันไปครับในรุ่นของ67กิโลกรัมแต่ว่าในรุ่น65ครับเดี๋ยวดูว่าใครดีกว่าครับระหว่างเพชรภาคใหม่ตัวแทนภาคกลางครับเจอกับธงชัยตัวแทนภาคตะวันออกไปดูมุมขาวก่อนครับสำหรับนักชกคนนี้ครับวัย23ปีครับจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสูงสูง172นะครับชกมา82ครั้งชนะ63แพ้17เสมอ2เสือร้ายแห่งบางละมุงครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองส่วนรายนี้ครับมุมดำโอ้โหจอมเก๋าเลยนะครับลูกหลานย่าโมโคราชครับ74ครั้งชนะ63แพ้9เสมอ230ปีแล้วนะครับจอมตะบันจากโคราชเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยหรือว่าเดิมๆก็คือแสงทองน้อยธนสุรนครจอมเก๋าเลยนี่ครับ30ปีกับ23นะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นเพชรภาคใหม่ครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรเท่านั้นเพชรภาคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าผลงานดีครับเคยขึ้นไปเจอกับพวกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วด้วยครับส่วนธงชัยนี่ก็เป็นรองแชมป์มวยรอบอีซูครับครั้งที่ผ่านมาครับก็เป็นลูกชายของนี่ครับวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองครับก็วันนี้นี่มาดูแลครับเป็นหัวหน้าค่ายเพชรรุ่งเรืองด้วยเป็นคุณพ่อของทางด้านธงชัยนะครับนี่ก็เสียอุ้มแฟมิลี่มวยไทยครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรภาคใหม่ภาคใหม่สมชื่อเลยนะครับนี่คือภาคสุดท้ายจริงของเขาแล้วเมื่อสักครู่นี่กินกันไม่ลงครับแบ่งกันมาคนละแต้มครับภาคกลางภาคตะวันออกเดี๋ยวดูครับว่าแต้มเนี่ยจะออกที่ทิศใครครับเพชรลูกเหลืองนี่รองแชมป์ป่ะรองแชมป์ครั้งที่แล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูครับแต่ต้องมีเพื่อนๆองค์ประกอบด้วยนะจะเก่งคนเดียวไม่ได้เพราะเที่ยวนี้เป็นรูปแบบของยกทีมครับทีมสูงๆก็มีไปคนละหนึ่งแต้มนะครับทางด้านทีมภาคกลางแล้วก็ทีมภาคตะวันออกส่วนวันนี้นี่โอ้โหที่โดดเด่นกว่าใครเนี่ยก็คือทีมภาคเหนือครับคว้า3แต้มไปเลยครับนำเลยครับตอนนี้คู่นี้นี่ถือว่าน่าดูเลยครับมีดีกรีมีฝีไม้ลายมือที่จัดจ้านทั้งคู่ครับเอาครับหนักแรงเข่าเหนียวครับเจอกันมุมขาวนี่ก็อาวุธตักแรงนะครับธงชัยครับส่วนมุมดำนี่เก๋าเกมอยู่แล้วหลายภาคหลายปากครับรายนี้ครับไม่ต้องกลัวกระดูกที่ขัดมันเลยครับซ้ายหน้ากระแทกก็กระแทกขึ้นเหมือนกันครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกไปก็กระแทกกลับคืนมานี่แหละครับหมัด1 2มาธงชัยแหมประเภทมวยหมัดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับธงชัย1 2ครับแล้วได้ต่อยในรูปแบบของคาดเชือกด้วยครับยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อยหมัดขึ้นไปอีกหลบเดินครับประเภทภาคใหม่นี่ก็จอมอึดอยู่แล้วเอาหมัดแม่เฉียวไปเฉียวมาครับเดี๋ยวเข้าโฟกัสนี่หล่นนะแบบนี้เมื่อกี้ขนาดไม่โดนนะเฉียวๆแต่ก็เสียวครับ เดี๋ยวดูครับแค่ถ้าโดนเต็มๆจับไปอย่างไรโอ้1 2 3 1 2 3มาแล้วครับต
้องยิ้มเก็บอาการเลยครับเพชรภาคใหม่เจอหมัดธงชัยเข้าไปเริ่มจะโจมตีหนักขึ้นนะครับธงชัยยิ่งต่อยยิ่งแกร่งยิ่งต่อยยิ่งแรงครับได้เคลื่อนไหวได้ทำร่างกายมาต่อเนื่องครับพยายามจะหาฟอร์มเดิมแหมลื่นไปหน่อยนั่นเป็นภาคใหม่ครั้งนี้นี่มวยรอบดูสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับแจกรถเนี่ย3คันด้วยกันและที่สำคัญครับผู้ที่เป็นแชมป์ไม่รู้จะภาคไหนแหละโอ้โหคว้าถ้วยพระราชทานครับถือว่าเป็นเกียรติยศของตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับแต่คนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่านี้เป็นนัดแรกเท่านั้นแหละครับอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพดูธงชัยก็ผ่อนเกมหน่อยนะครับเดี๋ยวภาคใหม่นี่รู้แล้วครับว่าหมัดของธงชัยนี่หนักแรงครับเอาครับมีตัดลำตัวมาหมัดนี่เหมือนกันมวยเก่าๆครับประสบการณ์สูงนี่จะรู้จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบานะครับต้นๆนี่ยังไม่กล้าแลกโอ้โหเจอเตะตัดล่างนี่ครับเสียงเนี่ยดังฟังชัดดีเหลือเกินพยายามต่อย1 2ไปครับเพชรภาคไปทีไปก่อนดูว่ายังไม่ได้รีบออกนะครับเพชรภาคไปครับอ้าวแหมเข้าไปเจอศอกนี้เสียหลักครับหมดยกแรกหน้าตุ้มๆต่อมๆเหลือเกินแป๊บเดียวครับทำความมันกันต่อนะครับดูจังหวะแลกหมัดกันครับนี่ฮะ1 2ของธงชัยโอ้มาเป็นชุดเลยครับ3 4 5เนี่ยตามมาโอ้หมัดเนี่ยถือว่าต่อยได้ดีครับเป็นมวยที่ออกหมัดได้สวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวดูยก2ครับยกที่แล้วนี่เห็นครับว่าธงชัยเนี่ยเปิดเกมเดินแล้วก็มีหมัดที่สวยงามดูเหมือนยกแรกเพชรภาคใหม่เขายังสงวนท่าทีดูยังไม่รีบที่จะออกยังไม่เร่งที่จะออกแต่ว่ายกนี้กูใช่ครับก็น่าจะแหมเปิดเผยเกมบ้างแล้วล่ะต้องเอาแล้วฮะมีอะไรนี่ต้องใส่แล้วนะครับยกนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับมวยรอบครั้งนี้นี่ต้องเพื่อนด้วยครับต่อยต้องเอาเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวพากันไปตกรอบหมดนะน็อกกี่แต้มน็อก3แต้มครับคะแนน2เสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มกันไปครับเดินเข้าหาบ้างแล้วครับเพชรภาคใหม่ถีบตามไปก่อนเจอธงชัยถีบคืนครับแหมยกนี้นี่เพชรภาคใหม่มาครับเริ่มจะมีหมัดเหมือนกันเอ้าสายหน้าครับตั้งศอกมาโอ้โหเอาครับเดี๋ยวดูว่าถ้าตั้งสู้กันแล้วนี่ประจันหน้ากันทีต่อทีนี่ใครดีกว่าต่อเนื่องครับใบถอยให้กันแล้วนะครับต่างคนต่างทีไปแต่เพชรภาคใหม่เริ่มจะมีเลือดซึมเหมือนกันครับที่บริเวณจมูกใกล้ๆครับใกล้ๆครับยืนซดกันแบบนี้หมัดมากระแทกซ้ายหน้ากระแทกคืนโอ้สอกๆโอ้ยอ้าวหมัดขวามาครับทีมก่อนธงชัยบอลหนักเป็นเบาบ้างหมัดมาแล้ว1 2ครับธงชัยเพชรภาคใหม่เข้าไปจะบวกไม่โดนครับคนไทยดีกว่าตีไปแทงคืนแล้วครับแยกมาโอ้ดูหน้าช้ำๆแดงๆครับเพชรภาคใหม่ก็แต่เริ่มจะมีหมัดมันกันนะครับชีวิตเริ่มจะคิดบวกเหมือนกันแม่โอ้ต่อยวืดนี่ก็พยายามจะมีลูกพลิกแพงครับวันนี้นี่ทางด้านธงชัยต่อยแบบไม่ค่อยกดดันครับโอ้โหหมัดแหวกการก็ไม่เอาพยายามเอาคืนเหมือนกันครับเริ่มจะมีโมโหอยากเอาคืนครับตอนนี้เพชรภาคใหม่เดี๋ยวต้องรวบรวมความกล้าเข้าไปแบบนี้ครับถึงจะมีลุ้นคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับ
แต่ถ้าคิดบวกเนี่ยสวยเลยถ้าคิดบวกสวยเลยอ้าวเตะมาต่อยคืนปัดมาอู้จังหวะทิ้งไม่ถึงไปเจอแข้งนะครับเพชรภาคมาโอ้เลือดไทยเลือดไทยมาเป็นทางเลยครับจังหวะของธงชัยโอ้โหแต่เราเห็นว่าต่อยอยู่ดีๆครับจับกล้องจับไม่ดีนี่เลือดมาแล้วครับโอ้ได้ละเลงโลหิตกันนี่บนเวทีนะครับคู่นี้สูงครับไม่โดนขยับเดินมาได้เลือดครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรครับวงในเกาะเกาะเพชรมากมายนี่เขาในอาชีพนะครับจะบอกว่าถึงเลือดก็ไม่ได้พอที่ภาพที่เห็นนี่คือเลือดท่วมครับโอ้เลือดท่วมหน้าจอไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้าทีมต่อไปครับเพชรภาคใหม่ก็เจอหมัดซ้ายของธงชัยครับในจังหวะบวกนี่รวดเร็วเลยนะครับโอ้แล้วดูครับเลือดดีว่าทางของเลือดเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าตาครับโอ้โหเอาครับเดือดต่อเนื่องครับคู่นี้เดี๋ยวพักคู่เดียวเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับแหมสู้กันถึงดีกลางยิงครับคู่นี้จังหวะหดขาครับของธงชัยนี่ครับศอกครับธงชัยก็ถือว่าทำเกมได้ต่อเนื่องครับนี่จังหวะกระแทกแย็บแล้วก็มีหมัดหลังตามมาครับสวยงามแล้วก็ศอกนี้ครับโอ้โหได้เลือดไปเลยครับท้ายตัวเองมีเลือด1คนผู้ชายครับก็โดนเยอะส่วนอีก1คนก็เลือดเยอะโอ้โหคู่นี้ถ้าภาษาเราๆก็แหมรักพี่เสียดายน้องแหละครับยกที่3ครับ2ยกผ่านเข้มข้นเหลือเกินเดินขยับเข้าไปครับเจอถีบไว้ก่อนธงชัยดูว่ายกนี้ครับแผนจะเป็นอย่างไรครับสำหรับทั้งคู่แต่ธงชัยเองก็ยังคงเน้นที่ในเรื่องการเดินต่อยหมัดครับเพชรภาคใหม่เดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่จะบวกมากขึ้นหรือเปล่าเอาครับแทงซ้ายยาวๆไปครับธงชัยขยับเกมเดือดโอ้ยศอกไปแล้วครับแม่ศอกใกล้ๆของเพชรภาคใหม่ครับนี่ครับโอ้มีจังหวะนี่ก็ฟันเลยโอ้มัดกับศอกครับเดินเข้าไปเตะซ้ายซ้ายหน้าครับธงชัยค่อยๆสืบค่อยๆขยับครับถีบไว้ก่อนเพชรภาคใหม่ขยับเข้ามาอีกแล้วพยายามมีหมัดมาแต่สอบคืนนายครับเด้งก่อนเลยธงชัยเด้งก่อนโอ้ได้น้ำได้เนื้อครับจังหวะชิงเด้งก่อนของธงชัยครับขยับเข้าไปอย่าให้ห่างครับใกล้ๆเขาจับได้เตะซ้ายคืนเอาครับธงชัยตัดสินใจเดินเร็วขึ้นครับนี่ต้องพยายามทวนคะแนนคืนมาครับเจอสอบเข้าไปโอ้เหมือนที่เปลือกตาซ้ายครับเหมือนจะมีแผลหรือเปล่าครับแม่ไม่รู้กี่แผลแต่ว่าคุณหมอจิมศักดิ์ปุพาชาตินี่ควักได้รอแล้วได้เย็บแนวในซ้ายครับเอาครับธงชัยขยับเดินครับมีอีกหนึ่งแผลไปแล้วนะครับที่เปลือกตาซ้ายแม่เพชรภาคใหม่เหมือนจะโดนเหมือนจะไปไม่ไปครับแต่ว่ามีทีเด็ดครับศอกคมเนี่ยกระแทกซ้ายไปอีกครับโอ้ธงชัยถึงตรงนี้ก็พยายามจะเดินอยู่นะครับต้นนี่ก็ตุนแต้มไว้พอสมควรโอ้ขาฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้ายนะขาฝั่งซ้ายมุมดำครับไปช้ำเลือดเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปครับในพับในเทครับเดินเข้าไปธงชัย
ดูครับวัสลินโปะมาเลยครับแผลที่หัวแตะหลุดปุ๊บแหมทิ้งตัวก้มหลบก่อนละนี่ครับดูที่ขาของมุมดำนะครับแล้วที่หัวของมุมขาวด้วยโอ้ดูครับบาดเจ็บบอบช้ำพอสมควรครับไฟนี่ของทั้งคู่ทีบไว้แต่ซ้ายคืนแหมก็เป็นเรื่องใหญ่ครับต่อสู้ครับเอาครับเป็นภาพใหม่ดูยก3นี่ยืนดีๆยืนแน่นๆครับแล้วก็ออกอาวุธได้มันค่าที่จะคมครับส่วนธงชัยในการเป็นว่าเดินเข้าไปอาจจะไม่มีทีเด็ดเท่าไหร่ครับซ้ายมาทีนึงโอ้มันบีบหัวใจครับการชกในรูปแบบของมวยรอบครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวด้วยครับต้องทำเพื่อทีมมาครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ใส่กันถึงเลือดเลยครับแล้วก็พบยกอีกหนึ่งคู่ครับคะแนนนี่จะออกแบบไหนนี่เราก็เกมที่กดดันด้วยครับจังหวะแทงซ้ายเตะขวาครับแล้วจะเอาคืนเจอถีบทำลายจังหวะไว้ครับธงชัยหมัดนี้เหวี่ยงไปแล้วก็วู้นี่ครับศอกขวาของเพชรภาคใหม่ครับเล่นเอาเต็มคลาสเหมือนกันนะครับดูอีกครั้งครับนี่ครับซ้ายพลาดแต่ขวาครับมาเต็มเต็มหมัดค่อยดักไว้ก่อนครับสกัดไว้ก่อนซ้ายนี้หลุดก็นี่ครับและทีมที่ได้2คะแนนนะครับ and the winner is white corner ธงชัยfrom ภาคตะวันออกครับธงชัยคว้า2แต้มให้กับทีมภาคตะวันออกไปนะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับเรามาลุยกันต่อกับมวยคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการปะทะกันระหว่างตัวแทนทีมภาคตะวันออกกับตัวแทนทีมภาคกลางครับสำหรับนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออกจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม Please welcome 12ปันนาเกียรติวินัยและสำหรับนักมวย Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม Please welcome ชนะชัยช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของเราแล้วนะครับคู่นี้ก็ยังอยู่กับในศึกเปิดรอบอิตูสุครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการบุญอ่อนเพ็งบึกและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ก็ยังอยู่ในการชกของภาคกลางปะทะภาคตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูว่าทางด้านชนะชัยครับจะทำให้สถานการณ์ของทีมภาคกลางเนี่ยดีขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผ่านไป2คู่เนี่ยเพิ่งมี1แต้มเท่านั้นเองนะครับขณะที่ภาคตะวันออกครับ2คู่เนี่ยคว้าไป3แต้มมาดูข้อมูลของนักชกทางภาคตะวันออกก่อนครับนี่คือฉลามร้ายแห่งหนองใหญ่นะครับจากอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีวัย28ปีครับสูง178ชกมา84ครั้งชนะ57แพ้27ครับ12ปันนาเกียรติวินัยส่วนรายนี้เราเห็นหน้าค่าตาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับชกอยู่ที่นี่เป็นประจำแล้วครับที่ไทยไฟท์แห่งนี้ครับนี่เป็นตัวแทนจากภาคกลางครับ22ปีครับรายนี้ครับชนะชัยช่อชนะมวยไทยนี่ครับ22กับ28ปีครับน้ำหนักก็รุ่นนี้นี่69ครับส่วนสูงก็เป็นทางด้านชนะชัยครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะ
คนที่แลบลิ้นปิ้นตาใส่คุณแล้วยิ้มหวานให้คุณวันนั้นน่ะเขาจะขึ้นชกกับพี่แสนชัยแล้วมันเยจอสัวโอ้โหแสบจริงๆสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดเลยนะครับไทยไฟคาดเไทยไฟปลวกแดงนะครับพร้อมเสิร์ฟความมันความเร้าใจเลยทีเดียวครับโดยการชกแบบคาดเชือกแล้วก็นักชกเราซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟมากมายครับนี่ฮะแสนชัยปะทะกับทางด้านมันเยจอสัวครับยังมีปตท.เต็ง1น้องโอไลออนฟ้าใสเที่ยวเพชรขุนศึกเล็กยูเนสด้วยครับไปเลยครับวันอาทิตย์หน้าครับ24มีนาคมครับที่ลาน CK Plaza ครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโอ้ซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปก่อนนะครับเจอ12ปันนากระแทกคืนครับปันขวาของชนะชัยครับ12ปันนาก็ประเภทแบบว่าโอ้โหขาอึดติดทนอยู่แล้วครับรายนี้ครับส่วนชนะชัยก็รูปร่างหน้าตาโอ้เฮงอาวุธดีครับเอาหมัดมาครับชนะชัยนี่ครับแม่ก็ต้องพยายามทวงแต้มให้กับทีมเองให้ได้ครับแต่ว่า2นัดเนี่ยมี1แต้มนั้นเองครับอย่างน้อยนี่ก็ต้องชนะไว้ก่อนครับเพื่อจะทำให้ทีมภาคกลางกับทีมภาคตะวันออกเนี่ยเสมอกันโอ้แต่ดูทางด้าน12ปันนานี่แข็งแกร่งทั่วแผ่นเหลือเกินครับดูจากการยืนมวยนี่ก็ประเภทจอมเก่าครับสองปนาเกียรติวินัยเดี๋ยวดูครับว่าชนะชัยเนี่ยจะจับเข้าไปได้หรือเปล่านี่ครับแม่มาแล้วครับเข่าลอยแม่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยครับใช้เป็นประจำเลยครับเข่าลอย2ชั้นของชนะชัยชอชนะมวยไทยครับถีบไว้ครับชนะชัย12ปนาก็อย่างที่ผู้ชายบอกครับแกร่งทั่วแผ่นเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นของแท้อยากจะยึดลิ้นพี่สมจิตเหลือเกินเอาครับแม่12เป็นปนาครับครับเดิมแต่ดูไฟนี้ชนะชัยร่างกายดีครับความคล่องแคล่วว่องไวเป็นมวยที่อาจจะโดนหนักๆแล้วไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าไม่โดนดีกว่าครับเนี่ยรู้ตัวดีครับในความเร็วความฉับฉวยเข้าไปแม่โดนแต่ซ้ายไม่โดนพลาดเป้าไปเยอะพอสมควรขยับติดชิดตัวครับ12ปันนาหมัดขวาไปชนะชัยครับซ้ายใบเบิกทางก็แทงซ้ายเข้าไปครับพยายามจิ้มลำตัวมาครับ12ปันนาชนะชัยสอบมาแล้วงัดมาเลยครับสอบของชนะชัยก็ต้องระวังตัวกันหน้าดูครับทั้งคู่ครับใครโดนนี่มีโอกาสร่วงได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับขวาตะวันดูชนะชัยถ้ายืนระยะการชกได้แบบนี้ตลอดเกมการแข่งขันนี่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับดูมีความเร็วกว่าสองปันนายนี่ก็ขอทีเดียวครับเอาหนักๆทีเดียวให้อยู่ครับดูมาในจ้องคำเหม่งเลยครับขยับเดินเข้าไปครับแม่แฮกซ้ายแต่ยังไม่มีอาวุธหนักๆครับ12ปันนายแฮกซ้ายก่อนจ่าครับหมดยกแรกเดี๋ยวพักคู่เดียวครั้งนึงครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดของทางด้านชนะชัยหลัวลำตัวแล้วขึ้นบนครับถือว่าความเร็วเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับในยกแรกนี่ครับแม่พยายามจะเขาลอย2ชั้นครับแต่ว่าพลาดเป้าไปนี่หมัดขวายาวๆครับของ12ปันนาต่อยหนักนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นหมัดที่เข้าเป้าจังผู้บริหารของอีซูซูนะครับก็ยังคงรับชมครับในศึกเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ2024เป็นนัดปฐมฤกษ์เลยนะครับเอาครับแม่12ปันนาเปิดเกมมาก็สาวหมัดเลยโดนเตือนไปหน่อยครับไปไถนาเกม3ครั้งเอาครับแม่กระโจนเข่าลอยอีกแล้วครับชนะชัยเอา
าอีกแล้วนะครับเขาลอยสองชั้นเตะซ้ายครับชนะชัย12ปันนาที่กัดกลาบึ้งนั่นเลยครับออกไม่ออกออกไม่ออกสองไปครับสองนาตัดคืนมาเตะขวา12ปันนาชนะชัยมาซ้ายกระแทก12ปันนากระแทกคืนครับระวังตัวกันหน้าดูว่ามาสักครู่ครับแทงได้กินเปล่าไปครับแทงซ้ายชนะชัย12ปันนาครับถีบนำไปต่อเจอแทงซ้ายตัดขวามาเตะซ้ายเตะขวาอีกทีโอ้โหแหมขวาสุดท้ายยังไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายมาครับชนะชัยดูมีความมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับในยกที่2ของชนะชัยใช้ความเร็วความฉับฉวยครับต่อออกรวดเร็วครับนี่ครับมาขวาไปอีกทีนึง2ปันนาต้องทำให้ทางด้านความเร็วของชนะชัยนี่เบาลงให้ได้ครับยังตามความเร็วไม่ทันตอนนี้ชนะชัยต้องสู้เพื่อทีมครับ2นัดนี่ได้มา1แต้มครับต้องมีแต้มนัดนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้ไปสู่ในรอบต่อไปหลับเดินครับชนะชัยแม่ดู12ปันนาเองครับนี่ครับรอจังหวะเหมือนกันครับให้เดินเข้าหารอความหนักหน่วงครับแต่เกมมันกดดันแล้วครับไม่อยากจะหลุดไม่อยากจะหลวมเอาหมัดขวาทิ้งท้องแล้วก็ดีครับสับไม่โดนสับคืนสั้นๆยังแทงกันไม่ถนัดเลยครับกรรมการก็จับแยกมาก่อนแล้วครับขยับเข้าหาครับชนะชัยขวาโยนเข่าอีกแล้วแม่โยนถึงแต่ว่าตัวเองก็เสียหลักไปเหมือนกันนะครับลุกขึ้นมาเดินลุยเข้าต่อครับเจอหมัดซ้ายหน้ากระแทกไว้ของ12ปันนาครับต่อยขึ้นเข้ามาจะสับซ้ายข้างหลังผู้ชายจิ้มท้องไปดิจิ้มท้องไปดิมีคุณซื้อสอนอยู่ครับ12ปันนาแต่ดูแล้วนี่วันนี้นี่ก็ถือว่าจังหวะช้ากว่าเล็กน้อยครับหลับเดินต่อไปครับจังหวะกันหักหลักกันที่กลางเวทีดูชนะชัยแม่โดนขวาสุดท้ายครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกที่3ดูครับชายที่ผ่านมาครับจังหวะวางแข้งขวาครับของทางด้านชนะชัยครับนี่ก็พยายามปล่อยหมัดขึ้นมาครับ12ปันนานี่ครับเข่าด้วยครับจังหวะไถนาครับเกิน3ครั้งแล้วนี่ครับเข่าลอยอีกครั้งหนึ่งครับของชนะชัยจับมาแล้วหัวซ้ายครับแหมสวยงามหมัดก็ยังไม่ถึงนะครับของ12ปันนาวันนี้นี่ถือว่าโชว์สายตาได้ดีครับนี่ครับกระโจนไปเข่าครับติดแขนครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเสียหลักล้มลงไปด้วยครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับกับคู่นี้ครับคู่ที่5ทีมภาคกลางครับเจอกับทีมภาคตะวันออกสัปดาห์หน้าก็อย่าพลาดนะครับในศึกไทยไฟท์คาดเชือกปลวกแดงครับพร้อมเสิร์ฟความมันความเร้าใจเลยครับไปเชียร์ที่แสนชัยเจอกับมันเดียจอซัวกันครับที่ลาน CK Plaza ครับอำเภอปลวกแดงหรือว่ารับชมที่นี่ครับ18นาฬิกาทางช่อง8เอาครับดูกันต่อยก3พยายามเดินเร็วขึ้นและออกมากขึ้นนะครับ12ปันนาครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ดูช้ากว่าครับตอนนี้พยายามเดินแรงแล้วก็เดินเร็วขึ้นครับผู้ชนะชัยเข้าไปครับแต่ว่าติดเจออาวุธของชนะชัยดักเอาไว้เข้าไปขยับเข้าไปแต่ว่าชนะชัยก็ไม่ถอยนะครับปักหลักตั้งสู้เลยครับเตะขวา12ปันนา
ตะขวาอีกที12ปันนาชนะชัยว่ายังไงครับเตะซ้ายคือ12ปันนาต่อยรับตัวเตะขวาเนี่ยอาวุธหนักของ12ปันนานี่ต้องมาทีครับถ้าจะหยุดความเร็วของชนะชัยได้เอาครับแทงขวาครับเตะละคาไว้ชนะชัยเองไฟนี้ก็ยังไม่ได้โดนจังๆนะครับว่ายังอยู่ในเกมของตัวเองเอาแล้วก็เกี่ยวเทลงไปเอาครับ12ปันนานี่จะช้าไม่ได้ครับยกนี้ต้องเร่งครับเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกออกไม่ออกนะครับจดจ้องจ้องครับเอาเตะซ้ายแต่คืนมาไม่แพ้ตัวเองดูฝ่ายเดียวนะครับหน้าชายเนี่ยขยับเข้าไปก็จริงนะครับเตะขวาครับหมัดซ้ายเตะขวา12ปันนาคิดเร็วคิดเร็วต้องทำเร็วครับแต่ว่านี่ครับพอช้าปุ๊บแล้วก็แหมไม่ทันชนะชัยนะครับแหมทีมงานบอกรออะไรอ่ะเดินทับเร็วๆสิเอาเสียบเข้าไปครับเจอเตะคืนชนะชัยนี่ก็รอจังหวะ2อยู่แล้วล่ะครับว่าดูความเร็วมากกว่าด้วยครับ2ปันนาก็ค่อยๆแย่ซ้ายเข้าไปแต่ว่าพอเข้าถึงตัวแล้วนี่ไม่มีทีเด็ดครับวงในครับอย่าเข่ากันไป2ปันนาขยับทำเกมต่อเนื่องนี่ครับอาวุธนำก็มีครับอาวุธตามต้องมีด้วยครับนี่ครับหมัดทิ้งเข้าไปเอาครับเริ่มจะมีถอยปลูดเหมือนกันครับชนะชัยเกมสร้างความกดดันเข้าหาคู่ต่อสู้12ปันนากดดันมากน้อยได้ขนาดไหนครับแต่ไปทีนึงแล้วขาหลุดนอกเชือกไปครับสายจิ้มสายจิ้มยังไงต่อครับเอามาจิ้มแทงเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับโอ้ก็สู้กันมาได้เต็มที่เต็มถังแล้วครับทั้งชนะชัยแล้วก็จังหวะภาพช้านะครับเตะขวาของ12ปันนาครับขยับเข้าไปเจอซ้ายอีกชนะชัยจังหวะเตะต่อเตะครับแข้งขวาแล้วจับได้หมัดขวาทิ่มไปแล้วแกก็ผลักเททิ้งไปเลยชนะชัยเนี่ยก็พยายามเดินทำเกมครับทางด้าน12ปันนาครับเดี๋ยวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบวกแต้มให้กับทีมภาคตะวันออกได้หรือไม่ครับมีตุนอยู่3คะแนนนะครับนี่ก็พยายามลุกไล่เต็มที่เหมือนกันและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ And the winner isBlack Corner ชนะชัยทีมภาคกลางเอาครับแม่บวกแต้มให้กับทีมภาคกลางจนได้นะครับทางด้านชนะชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาภาคเหนือมาทางอีสานเหนือท่านผู้มีเกียรติครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับทีมภาคเหนือปะทะทีมภาคอีสานเหนือทั้งคู่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมอีสานเหนือ please welcome ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือครับ Please welcome กล้าศึกสรัตนพลอ
ลับมาเดือดเล้าใจกันต่อนะครับคู่นี้ครับมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกและกรรมการถาวรเอียงอุบลเอาละครับคู่นี้นี่ก็กลับมาเจอกันในส่วนของคู่ทีมภาคเหนือนะครับปะทะกับทีมภาคอีสานเหนือแล้วคู่นี้นี่น่าดูสุดๆเลยครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย27ปีครับส่วนสูงเนี่ย177ชกมา86ครับชนะ64แพ้20เสมอ2ครับเทพสุนทรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้นี่24ปีนะครับตัวแทนจากทีมภาคเหนือกล้าศึกสรัตนพลเอาครับแหมภาคเหนือนี่มี3แต้มมาแล้วนะครับจากซามูไร24กับ27ปีครับสูงนี่ชัยบุรีครับแหมค่อนข้างที่จะสูงกว่าทีเดียวก็มีดีกรีทั้งคู่นะครับกล้าศึกนี่รองแชมป์เมื่อรอบไทยไฟท์ลีกครับในพิกัด67ครับวันนี้ก็ลดลงมา65ขณะที่ชัยบุรีนี่แชมป์เลยนะครับแชมป์รุ่น 63.5 ครับก็ขยับน้ำหนักขึ้นไปครับเป็นในรุ่น65ครับในการชกในศึกเมื่อรอบ Isuzu Thailand Championship 2024เอาละครับเดี๋ยวดูว่าชัยบุรีครับจะนับ1ให้กับทีมภาคอีสานเหนือได้หรือไม่ครับอ่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าBeat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับคู่นี้นี่ห้ามกระพริบตาเลยนะครับโอกาส3แต้มเนี่ยจะหล่นไปอยู่ที่ใครครับนับน็อกเนี่ยสูงมากหนักแรงเนอร์ทั้งคู่การศึกนี่ดูว่าตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ใช้สีเสื้อของสรัตนพลครับแล้วการศึกสิทธิ์จากก้าเดิมฮะนี่ครับเอาครับเริ่มที่จะใส่กันหนักๆนะครับชัยบุรีเน้นความยักดูหน้าตาแกได้ใจจริงครับได้อารมณ์ครับต่อยเอาแล้วครับโดนลำตัวมีชุดหยุดไปเหมือนกันครับโอ้ช็อตหรือเปล่าครับจุกหรือเปล่าจุกหรือเปล่ายิ้มยิ้มหน่อยยิ้มเก็บอาการหน่อยครับชัยบุรีรายนี้เก๋านะครับสองอันตรายด้วยครับชัยบุรีไตรเทพกุหลาบขาวนี่คนเดียวกันครับจะโดนกล้าศึกเผาเครื่องหรือเปล่าครับเตี้ยสั้นหนาตัดมาเลยครับกล้าศึกขยับเข้าไปดูครับวันนี้ดูมีความมั่นใจเลยครับถ้าได้อีก3แต้มนี่ทีมภาคเหนือนี่6แต้มเต็มเลยนะถือว่าทำผลงานได้ดีมากยังไม่แน่ครับกล้าศึกต่อยก่อนครับโอ้หมัดซ้ายโอ้ซ้ายลำตัวครับโอ้ชัยบุรีเจอทางทายไปก่อนแบบนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะเอาคืนแบบไหนโอ้โหนี่เน้นๆไปที่เป้าใหญ่ลำตัวเลยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วพอระวังข้างล่างโดนข้างบนครับหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายใบหน้าแทงคู่มาเสียไปในวงในเอาละครับแหมอาวุธกันแบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับภาพประเจียนดุนิดนึงครับครบยกหรือเปล่าครับวันนี้วันมวยไทยด้วยนะครับน้อมนำนึกถึงนายขนมต้มครบ17มีนา17มีนาต้องใส่กันแบบนี้ครับล้ำลึกถึงนายขนมต้มส่งสัญญาณความไม่ครบยกมาแล้วนะครับคู่นี้กล้าศึกเนี่ยต่อยจนนั่นชัยบุรีเอียงไปเอียงมาเหมือนกันดูว่าจะเผชิญศึกกันได้ยกไหนครับกล้าศึกยังเดินต่อโอ้สายนี่เกร็งแน่นครับต่อยขวาโอ้ลำตัวโดนลำตัวไม่ดีครับชัยบุรีโอ้โหเจอลำตัวนี่ถอยเลยครับต่อยลำตัวได้แม่นเลยครับทางด้านกล้าศึกชัยบุรีตอนนี้นี่ต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับเนี่ยแหมมองหน้าแต่ว่าต่อยท้องตัดเสียบคืนครับนายแผ่ฝ่ายแล้วโอ้โหมีศอกครับมีศอกมาสลับด้วยครับเสียบแหลมครับมีคนที่เสียบแน่นแน่นคืนไปโดนท้องหลายจังหวะครับแต่ว่ายังยิ้มสู้นะครับชัยบุรีนายครับเสียบไปแทนคืนเสียบอีกทีนึงครับก่อนจากครับของฝากพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
าดูภาพช้ากันนะครับระหว่างทางด้านกล้าศึกกับชัยบุรีนี่ครับจังหวะตัดลำตัวของกล้าศึกครับแต่ละหมัดนี่ต้องบอกว่าเน้นๆเนื้อๆทั้งนั้นเลยครับฮุกซ้ายครับมีตัดล่างมาตามสูตรเลยครับนี่ขวายาวๆครับของกล้าศึกพยายามต่อยแหวกกาดแม่มีเอียงมีเป๋เหมือนกันนะครับโดนชุดใหญ่ๆเข้าไปครับทางด้านชัยบุรีนี่ฮะตามเลยมาตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2แล้วครับใครจะบวกแต้มให้กับทีมตัวเองได้ครับตัวแทนภาคเหนือยังกล้าศึกกับตัวแทนภาคอีสานเหนือครับอย่างชัยบุรีเอาครับตามต่อเลยยก2สู้ที่สงครามครับสงครามวงในศอกสลับหมัดซ้ายคืนโยนเข่าโอ้ยแท้ท้าทายปลายคางก็เกิดเสียบเข้าไปครับแทงเข้าไปอีกคนพยายามมัดพยายามกดเลยครับกล้าศึกเอาละครับเกมมีเปิด 100% แล้วครับวงในครับไม่ปล่อยให้ทางด้านกล้าศึกเนี่ยได้ต่อยหมัดเพลินแล้วครับนี่ฮะต่อยมาสู้ได้ก็เข่าครับทางด้านชัยบุรีถูกไล่แข่งแล้วเสียบกล้าศึกแทงสู้เหมือนกันนะครับนี่ฮะต่างคนต่างท้าทายกันครับเดี๋ยวดูครับใครนอนโอ้แน่นแน่นหนักหนักชกมาเข้มๆหน่อยชกมาเข้มๆหน่อยท้ายซ้ายแทงเสียบยัดเข้ามาคืนมาครับเข่าของกล้าศึกครับเสียบก็แหลมครับอีกคนนึงยัดคืนก็คู่ครับน้ำเนื้อทั้งคู่เล็กกว่าพยายามจะคุ้นคอไว้เอาชิงคุ้นคอแทนครับเสียบไปเสียบคืนจะทุ่มคืนมาแทงในน้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับมวยตัวเล็กอย่างกล้าศึกชัยบุรีเองก็ยังขยันเดินต่อเนื่องครับเอาโอกาสยังเปิดเสมอครับแทงเข่าเข้าไปยัดคืนมาเอาล่ะโอ้มีศอกมาด้วยครับศอกของชัยบุรีนี่ครับดูครับเริ่มจะเป็นเกมของชัยบุรีบ้างแล้วครับโอ้มาต่อเนื่องเหมือนกันอยู่นอกคนต่อยท้องครับเกาะติดวงในดีกว่าชัยบุรีแทงขวาเข้าไปแทงขวาล่าสุดยัดคืนมาแทงเข่าขวาชัยบุรีแทงขวาแทงขวาอีกทียัดคืนเหมือนกันครับโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ครับต้องมีทอนแล้วครับกล้าศึกมีตัวแข็งไปเหมือนกันนะครับกล้าศึกโอ้นี่ครับแม่สอบนำเข้าไปนี่ฮะชัยบุรีเกาะได้ครับยังจะมีอ่อนลงไปครับกล้าศึกลากแล้วเสียบกระชากมาแล้วตีครับโอ้โหมาใหม่ชุดนึงตีครับโอ้โหแม่ในท้ายยก2นี่เป็นเกมที่ดีของชัยบุรีเลยนะครับยกแรกใครเห็นชัยบุรีโดนต่อยท้องก็วางไม่น่ารอดครับแต่ยกนี้ยกที่2ครับดูจังหวะวงในจังหวะมีศอกสลับด้วยแรงขึ้นมาครับชัยบุรีโอ้โหเอาละครับแหมมันเกมมันแบบโมเมนตัมมันก็แหมกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับโอ้สุดท้ายเนี่ยใครจะได้ยืนเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดครับโอ้คู่นี้พลาดไม่ได้เลยครับนี่ครับเอากลับมาต่อยหมัดเอาครับเริ่มจะกลับมาต่อยหมัดได้ครับกล้าศึกแต่พอมัดแล้วอยู่ครับนี่เอาเริ่มจะตีคืนมาเหมือนกันครับหมดยก2ครับเดี๋ยวพักคู่เดียวดูจังหวะภาพช้าครับนี่ฮะชัยบุรีโอ้ยกที่แล้วนี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับเข่าในเหนียวเหนียวครับแหลมแหลมครับดูครับนี่จังหวะขวางหน้าแล้วเสียบครับกล้าศึกก็ตีสู้เป็นระยะนะครับนี่ครับเสียบซ้ายของทางด้านชัยบุรีครับกล้าศึกนี่เด้งตีคืนมาโอ้ต่างคนต่างตีครับนี่มองก่อนนะครับชำเลืองแล้วฟันครับนี่วงในครับอ
ตรงๆนะยกแรกเนี่ยใครเห็นชัยบุรีโดนต่อยท้องก็ว่าไม่น่าจะรอดแต่ยกที่2ต้องยอมรับว่าเข่าเขาทำได้ดีนะแรงขึ้นมาครับโอ้โหทีนี้แหละครับยกที่3ครับจะเป็นของใครเอาละครับมองว่าชิงดำเลยนะครับคู่นี้ในยกสุดท้ายครับย้ำอีกทีครับตัวแทนภาคเหนือนี่กางเกงดำครับอย่างกล้าสึกครับทีมของเขาเนี่ยมี3แต้มแล้วครับโอ้ยแม่กระโดดเข่าครับโอ้ยเจอหมัดเกือบซึมเหมือนกันครับทางด้านชัยบุรีต้นน้ำนี่กล้าสึกอันตรายมากครับต้องระวังยกแรกต่อยหมัดดีนะครับกล้าสึกครับยก2ดูเหมือนมันลืมไปยก3กลับมาต่อยหมัดได้เสียวอยู่แล้วนายชัยบุรีบอกขอครับนายชัยบุรีบอกขอครับแต่นอกกล้าสึกบอกว่าหมัดของผมนะพี่เอาครับนะวงในถึงตัวอีกแล้วครับชัยบุรีเกาะมานี่ครับตีเข้าไปมีปัดขาแต่ว่าเข้าไปโดนเข่าครับเอาตีคืนมาโอ้ยยังคงต้องลุ้นต่อเนื่องครับคู่นี้ลุยเข้าไปครับถีบเข้าไปครับชัยบุรีครับเจอหมัดกล้าสึกมาวงในกล้าสึกจิ้มเสียบก่อนชัยบุรีเสียบคืนแทงเข่าขวากล้าสึกก็แทงขวาครับถ่ายไปเสียบไปหมัดซ้ายมาถีบไว้ก่อนครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวหมัดขวาวงในครับวงในชัยบุรีนี่เป็นนักมวยที่ใช้ศอกอันตรายนะครับแต่ในไทยไฟของเรานี่เขาเคยแทงเข่าคู่ต่อสู้ล็อกมาแล้วใช่ครับแม่ก็ติดใจแหละครับอยากจะแทงเข่าอีกแต่ดูพอกล้าสึกปรับเกมมาต่อยหมัดอีกครั้งนี่ทำให้ชัยบุรีเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากอีกแล้วนะครับนี่ครับเอาเข่าเกมการชกก็ยังเบียดสูสีก็หมัดมาครับกล้าสึกชัยบุรีก็เข่าคืนเดี๋ยวดูเขาว่าอาวุธไหนเนี่ยจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับแต่หมัดของกล้าสึกต่อยแล้วเสียวทุกทีนะแต่พอวงในครับต้องยอมรับว่าชัยบุรีชัยบุรีครับมาโดนหมัดมาโอ้แล้วพยายามจะนี่ครับเสียบคืนแทงคืนครับมีหัวใจเหลือเกินแล้วครับเกมแต่ละยกแต่ละยกนี่โอ้โหต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติครับหมัดซ้ายแต่ถูกขวาโดนมาครับชัยบุรีโอ้ต้องถือว่าเป็นเกมแห่งคุณภาพคู่นึงนะครับที่ทั้งคู่นี่สู้กันได้เต็มที่เต็มถังเลยครับชื่นชมทั้งกล้าสึกแล้วก็ชัยบุรีครับศอกปะจังหวะที่ไม่คาดคิดในศอกของชัยบุรีก็มาเรื่อยๆนะครับกล้าสึกเริ่มจะชาชินชาครับขยับเดินต่ออื้อโอ้ยนี่ไม่เป็นการดีครับกับทีมอีสานเหนือครับคนแรกนี่เพชรตะวันครับเพียงทำไปแล้วครับชัยบุรีเนี่ยต้องทำให้ดีกว่านี้ครับเอาครับแทงขวาไปโอ้แต่ว่าหมัดกล้าสึกเองเล่นไม่ได้ครับมีจังหวะต่อยเลยเอาละครับหมดยกสุดท้ายก้มลงกราบกันแบบเพื่อนไม่ได้มองเอาครับมั่นใจทั้งคู่ครับแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าแต้มดูช้าๆทีนะครับนี่จังหวะจะเข่าลอยครับแต่ว่าไปเจอหมัดแล้วก็มาเป็นชุดเลยครับหมัดของกล้าสึกนี่ครับแม่แลกกับศอกครับหมัดขวาครับของกล้าสึกซ้ายนี่ครับน้ำกระจายครับแม่โดนก็ยังทนได้เรื่อยๆครับแล้วก็พยายามจะโต้คืนมาครับของนั่นชัยบุรีนี่ครับซ้ายและขวาครับแต่ละหมัดเนี่ยถือว่ามีคุณภาพเลยนะครับหมัดของกล้าสึกและศอกครับและผลการตัดสินนะครับ2คะแนนที่ทีมนี้ได้ไปนั่นก็คือ The winner is กล้าสึกทีมภาคเหนือโอ้เป็นกล้าสึกนะครับที่บวกแต้มกับทีมภาคเหนือไม่ได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาก็ยังเป็นเหนือกับอีสานเหนือเหมือนเดิมคู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการเจอกันของทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานเหนือทั้งคู่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมอีสานเหนือ please welcome ศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือครับ Please welcome วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยไอ้ทองเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกุมพุทธชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวก็ยังเป็นการชกระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานเหนือนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทางด้านศักดิ์ณรงค์ครับจะบวกแต้มให้กับทีมภาคอีสานเหนือได้หรือไม่ครับวรจักรเล็กจะเป็นผู้ให้คำตอบไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือจอมเดือดจากกระสังครับปัจจุบันนี่30ปีแล้วนะครับส่วนสูง183ศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้ครับก็ถือว่าได้มาโชว์ให้เราดูฝีมือในหลายไฟแล้วนะครับส่วนนี้ครับโอ้โหนี่แชมป์หมัดหมาดของเราครับแชมป์ไทยไฟลีกไทยไฟลีก71กิโลกรัมครับรายนี้นี่ตัวแทนจากทีมภาคเหนือนะครับลูกศิษย์ของณโด่งแล้วครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยนี่ครับ20กับ30ปีนะครับคู่นี้น้ำหนักตัวเนี่ยเท่ากันครับ69กิโลกรัมส่วนสูงนี่เป็นทางด้านศักดิ์ณรงค์ครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยเดี๋ยวดูครับศักดิ์ณรงค์นี่เก๋าเกมมีความอึดครับหมัดดีเป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนบนนะครับหรือว่าอีสานเหนือนั่นเองครับยังไม่มีแต้มนะครับส่วนทีมภาคเหนือนี่เก็บไป5แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าวรจักรเล็กเนี่ยจะหวดแต้มให้กับทีมได้อีกหรือเปล่าคู่นี้นี่ต้องบอกว่าบีบหัวใจทั้งคนตามแล้วก็คนนำนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับไทยไฟปวกแดงฮะไปกันที่ลาน CK Plaza ครับอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับถ้าไม่สะดวกก็เปิดช่อง8ครับติดตามได้เลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับแสนชัยกับมานเดียจอซัวครับเอาครับคู่นี้แหมเริ่มจะท้าทายครับแหมน้องก็ไม่กลัวพี่ก็ไม่กลัวเอาแล้วแหมหมัดซ้ายวรจักรเล็กครับโดนก่อนแล้วกันเอาคืนทันควันกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยนะครับวรจักรเล็กเพราะว่าเพิ่งคว้าแชมป์ไทยไฟลีกมาครับโอ้โหดูครับโอ้อีกคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งเตะครับแหมมาพร้อมๆอย่างนี้เสียวนะครับเสียวนะครับเตะขวาไปซ้ายกับขวาซ้ายเตะไปซ้ายเตะไปหนักเหลือเกินเตะขวาขึ้นมาโอ้วันนี้นี่ทีมดีไซน์เลือดแล้วเออดูครับอีสานตอนบนนี่ยังไม่มีแต้มครับต่อยมา2นัดขยับเดินต่อครับวรจักรเล็กแม่ได้เลือดได้เลือดไปแล้วครับเอาหมัดมาอีกแล้วครับโอ้วรจักรเล็กนี่อยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆเลยครับโอ้โหดูครับดุเดือดยันคู่สุดท้ายครับขยับเข้าหาครับสักระบบเตะขวาวรจักรเล็กเอาคืนหรือเปล่าเอาคืนหรือเปล่าขยับเข้าไปแล้วดีครับโอ้โหดูครับแม่สอกกลับมาเลยเดือดกันดาวเริ่มจะเป็นอุปสรรคให้กับทางด้านป้ายนแล้วนะครับศักดิ์ณรงค์ป้ายนอยู่ไหนครับช่วยด้วยครับโอ้ดูครับเลือดเนี่ยมาแล้วครับจักรเล็กนี่ค่อยๆเดินเกมแล้วตรงนี้ไม่ต้องรีบครับแต่ว่าถ้าน็อกนี่ก็จะเป็นบวกอีก3เลยนะครับจาก5ก็จะเป็น8ทันทีเอาแล้วครับแม่หมัดซ้ายเข้าขมับอีกหมัดหนึ่งขยับเข้าไปครับเอามาซ้ายครับคอยดักไว้สั่งลงวัวจับจับวัวจับได้ค่อยๆสืบครับเตะซ้ายเจอขวาเตะขึ้นมาโอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายได้ครับยังไม่ตีครับยังไม่ตีครับจับแยกแล้วครับโอ้เข้มข้นเข้มข้นเหลือเกินครับมาขวามาซ้ายเจอเตะขวามาซ้ายกระแทกไปอีกครับวัวจับเล็ก
ศักดิ์ณรงค์ก็แหมเตะได้เต็มแข้งนะครับแต่จังหวะเข้าไปบางทีแหมเดินเข้าไปชนหมัดของวรจักรเล็กครับวรจักรเล็กเนี่ยต่อยกับพันชิงบอลเลยนะครับเอาละครับโดนลำตัวเอ้าลำตัวจุกครับจุกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแหมโดนหน้าไม่เท่าไหร่โดนลำตัวไม่ไหวจริงครับทางด้านศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ไประวังบนด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้หมัดมาบนใบหน้าครับแล้วพอหมัดนี้เผลอแกแหมลงลำตัวปุ๊บจุกเลยครับหมัดซ้ายลำตัวอีกแล้วครับกอดไว้ก่อนแต่ว่าโอ้สุดท้ายท้ายสุดครับจุกนะครับไม่ไหวครับกายไม่ไหวไม่เป็นไรครับแต่หัวใจครับผู้ชายครับหัวใจยังสู้อ่ะก็เพื่อแต้มครับให้กับทีมโอ้โหหมดยกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวคุณพระช้าครับแม่จังหวะวรจักรเล็กที่โดนเตะขาไปก่อนครับโดนเตะแล้วแกท้าทายครับแล้วก็หลังจากนั้นครับโอ้โหหมัดมาเป็นชุดเลยครับโดนไป2นับแล้วนะครับทางด้านศักดิ์ณรงค์นี่ครับแม่หมัดต่อยหน้านี่ยังพอทนครับนี่เริ่มจะมีเลือดแล้วครับซ้ายนี่เข้าขมับครับหมัดนี้โดนลำตัวครับขึ้นบนนี่เข้าคางอึดแค่ไหนก็ไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะลำตัวครับสอยเข้าไปครับตามกติการายการไทยไฟของเรานี่1นับเท่ากับ1แต้มเท่านั้นนะครับ2นับก็2แต้มครับเพื่อให้โอกาสนักมวยครับในการที่จะรงครับเขาว่าถ้าเป็นต่อยด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไปแล้วครับแต่ว่านี่ต่อยเพื่อทีมด้วยครับเพราะว่าเห็นทีมเนี่ยยังไม่มีแต้มครับทีมภาคอีสานตอนบนครับโอ้โหอาจารย์ที่ข้อระฆังเมื่อกี้อยู่ภาคไหนแหมระฆังมาแบบถูกจังหวะจริงๆอ้าวสับไปครับตีคืนสับไปอีกทีนึงเอาโอ้เอาแล้วครับฟื้นกลับมาแล้วนะศักดิ์ณรงค์อ่ะเอาครับแม่ยังคงโดนเล่นงานลำตัวอยู่นะครับศักดิ์ณรงค์เอาครับโอ้ขึ้นบนโอ้ระจักเล็กนี่หมัดคมจริงๆครับโอ้ซ้ายล่างซ้ายบนมาเป็นชุดศักดิ์ณรงค์นี่พอเริ่มตั้งหลักได้ครับแม่เริ่มจะอยู่ได้เหมือนกันครับโดนเข้าไปหนักๆนี่ครับเอานายครับตีมาแล้วก็ไม่ถนัดไม่ถนัดครับกรรมการแยกมาก่อนครับเดินเข้าหาแล้วครับเตะขวาเข้าไปครับแรงขึ้นมาสับเข้าไปด้วยตีตีเสียบเสียบแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้ยสับต่อยแทงโอ้ยยกแรกใครเห็นก็ว่าศักดิ์ณรงค์ไม่น่ารอดแต่ตอนนี้ครับกุ้ยชายเอาล่ะครับแหมจะมีพลิกนรก18ตลบหรือเปล่าครับศักดิ์ณรงค์แม่ดูจังหวะซอยเข่าเนี่ยทำท่าได้ลุ้นครับวรจักรเล็กดูเหมือนจะหมดไปเหมือนกันนี่ฮะถึงตัวโอ้โหดูครับเกมการชกนี่ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งน้ำศพทหารนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับทีไว้ก่อนครับวรจักรเล็กศักดิ์ณรงค์ได้ใจได้ใจลำตัวไม่ลืมไม่ลืมยังต่อยเหมือนเดิมโอ้โหเอาละครับแม่ทีนี้ไม่แน่ไม่นอนซะแล้วนะสิแหมโดน2นับนี่ใครปิดทีวีไปนี่เสียได้แย่เลยครับเอ้าโดนหมัดอีกแล้วขาเชือกโอ้นี่ขอโทษรุ่นพี่ครับจังหวะหัวเนี่ยลอดออกไปนอกเชือกไปแล้วมาลุยกันต่อครับศักดิ์ณรงค์เริ่มจะเห็นช่องทางทำมาหากินครับโอ้
ข่าในเหนียวเหนียวจะมีไหมไหมครับเหมือนวรจักรกับฟลุ๊กเหมือนกันช่องทางทำมาหากินที่ว่าก็คือเข่าวงในนี่แหละครับ อยู่นอกโดนต่อยท้องนะครับศักดิ์ณรงค์ครับเข้าในดีกว่าเตะเข้าไปก่อนครับแทงเข้าไปบิดมาบิดมามีจังหวะบิดคืนแล้วครับวรจักรเล็กครับโดนแทงมาแล้วก็บิดเอาเลยขยับเข้าไปเดินเข้าไปครับศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้เตะไม่โดนครับมีสอบแถมปลายแทงเข่าซ้ายหมดยกที่2ครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับแม่ศักดิ์ณรงค์เนี่ยทำเอาป้ายยนต์ครับนั่งไปติดเก้าอี้ครับเบ่งเข่ามาครับทำท่าได้ลุ้นดูครับโอ้โดนเข้าไปเนี่ยตัวแข็งเลยครับชุดใหญ่ๆครับของศักดิ์ณรงค์ครับดูแม่ทั้งหมัดทั้งเข่าครับดูอีกมุมนึงครับนี่ยัดเข้าลิ้นปี่ครับมีศอกตามมาด้วยครับโอ้มาเป็นชุดๆเลยครับยกแรกนี่ใครเห็นก็ไม่รอดครับโอ้แต่มาถึงตรงนี้นี่ประตูแห่งชัยชนะก็ยังไม่ปิดครับสำหรับศักดิ์ณรงค์ครับแหมแล้วก็นี่เจอหมัดบวกครับของโอเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับยกแรกเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังอีกรอบโดนต่อยท้องกว่าจะไม่รอดอยู่แล้วไงเออศักดิ์ณรงค์เนี่ยแล้วละครั้งช่วยชีวิตไงพอยก2ได้วงในเป็นยังไงโอ้โหวรจักรเล็กทำท่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันอ้าวยกที่3ครับ2ยกที่ผ่านมา2รสชาติยกที่3จะออกรสชาติไหนเดี๋ยวดูครับรสชาติของวรจักรเล็กหรือว่าศักดิ์ณรงค์ครับเอาครับตามมาต่อเลยครับยก3นี่ครับแหมพยายามตีเข่าเหมือนเดิมครับทางด้านศักดิ์ณรงค์สัปดาห์หน้านี่ไปที่ระยองนะครับมันต่อเนื่องครับกับไทยไฟปลวกแดงเอาครับแหมเริ่มจะมีแข้งมาหมัดซ้ายต้องงัดกันไปครับครับวรจักรเล็กส่วนศักดิ์ณรงค์เองก็อย่าให้โดนต่อยท้องอย่างเดียวครับโดนทีไรแหมจังกะจี้ทันทีจังกะเดียมทันทีเดินเข้าไปหมัดขวาครับวงในวงในแกเข้าถึงตัวก็จริงครับแต่ว่าวรจักรเล็กแกชิงยกขึ้นมาแทงก่อนอ่ะเดินครับศักดิ์ณรงค์แทงขวาไม่โดนเอาเจมส์ดูมาแต่ว่าดูคืออ่ะยังไม่ชัดทั้งคู่ครับกรรมการก็จับแยกมาเดี๋ยวดูวรจักรเล็กยกนี้ตั้งใจมาตั้งรับเลยนะครับเอาครับไม่สนครับทางด้านศักดิ์ณรงค์ขอเข่าอีกสักชุดครับได้ลุ้นแน่นี่ครับแม่ขวาหลุดไปยกนี้เป็นนักศักดิ์ณรงค์ที่เดินอยู่เอ้าวรจักรเล็กก็รอจังหวะ2ครับรอจังหวะหลุดของทางด้านศักดิ์ณรงค์แต่ขวาสับขวาโอ้โหจังหวะมาเป็นไม้คู่สับเข้าไปนี่ทำเสียวเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนเทไปครับจักรณรงค์ครับเดินขยับเข้าไปเตะขวาแทงซ้ายวรจักรเล็กก็มีพยายามดักแทงขวาขึ้นนะครับคือมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องแบบว่าหมายชื่นชมทั้งวรจักรเล็กครับแล้วถ้าเราสองคนเป็นศักดิ์ณรงค์นี่ก็คงจะนอนตั้งแต่ยกแรกไปแล้วนะที่โดนต่อยท้องนะครับแต่เขาก็ยังแข็งใจอ่ะก็ในทีมของเขาเนี่ยทั้งตะวันทั้งชัยบุรีครับก็ไม่อยากจะทุนกับนี่ครับขยับเดินต่อทางด้านศักดิ์ณรงค์ก็โดนตามเชิงครับ
โอกาสยังเปิดเอ้าสอกมาโอ้โหแหมเจอพลิกเหลี่ยมบิดเหลี่ยมครับเตะนำสอกตามทำได้ดีนะครับแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายครับโดนมรกับเล่นแกแหมแกบิดแกเลี้ยวทุกทีครับแยกมาครับจบปลายแล้วยกสุดท้ายเล่นเอาเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนกันครับวันนี้นี่ชมกันแต่ละคู่นี่โอ้โหว่าสมเป็นนัดแรกเลยครับนัดแรกของมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับเตะเข้าไปสอกเข้าไปขวางหน้าไว้ก่อนครับวรจักรเล็กหมดยกสุดท้ายครับปรบมือครับปรบมือให้ทั้งคู่เลยครับทั้งวรจักรเล็กและก็ศักดิ์นรงค์ครับโอ้โหเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่มี2นับในยกแรกนี่ทำได้ดีกว่านี้นะครับแม่แต่ว่านี่ก็สุดๆแล้วนะครับโอกาสก็ยังเปิดอยู่ครับกับทีมอีสานตอนบนดูจังหวะภาพช้าครับศักดิ์นรงค์โอ้ยกสุดท้ายนี่ก็พยายามเต็มที่ครับเปิดเกมเดินบู๊ดุดันครับแทงขวาตามแล้วก็สอกครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับบรจักรเล็กโดนเน้นๆเนื้อๆเหมือนกันครับก็ยังมีน้ำอดน้ำทนครับอยู่ได้นี่ครับสอกเข้าไปเต็มๆครับครับและทีมที่ได้2คะแนนนะครับนั่นคือการตัดสินของกรรมการ and the winner is black corner วรจักรเล็กทีมภาคเหนือครับ